ธนาคารออมสินเปิดตัวธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงในรูปแบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แบบ3มิติหรือที่เรียกว่า Virtual School Bank ถือเป็นการพัฒนารูปแบบใหม่ของการออมผ่านธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของธนาคารออมสินแบบ Customer Centric โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในยุค Digital Banking 4.0โดยสมัครได้ทางหน้าเว็บไซต์ www.gsbschoolbank.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในส่วน Virtual School Bank ประกอบไปด้วยอาคารธนาคารโรงเรียนอาคารฝึกปฏิบัติงานธนาคารอาคารส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์อาคารธนาคารออมสินสาขาเสมือนจริงสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยนำเสนอผ่านภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวสวยงามโดยผู้ใช้จะมีตัวตนเสมือนจริงอยู่ในโลกออนไลน์และทำกิจกรรมต่างๆที่ทางธนาคารกำหนดโจทย์ขึ้นทางธนาคารออมสินคาดว่า3เดือนแรกหลังเปิดตัวจะมีนักเรียนและผู้เข้าชมทั่วไปเข้าใช้หรือร่วมชมประมาณ 3,000 รายสำหรับโครงการธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงในโลกสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการออมเงินที่ธนาคารออมสินดำเนินมาตั้งแต่ปี2541โดยจำลองสำนักงานสาขาของธนาคารออมสินมาตั้งในสถานศึกษามีนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ให้บริการด้วยตนเองโดยปัจจุบันนั้นมีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารออมสินกว่า 1,200 แห่งจำนวนนักเรียนที่ร่วมออมเงินกว่า 2.2 ล้านบัญชีมีเงินออมรวมไม่น้อยกว่า950ล้านบาทซึ่งการออมด้วยวิธีนี้ขยายตัวก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในช่วง18ปีที่ผ่านมาพร้อมกับการพัฒนารูปแบบวิธีการออมเงินผ่านช่องทางนี้ของธนาคารออมสินภายใต้เหตุผลหลักก็คือการส่งเสริมการออมเรื่องของการที่น้องๆเนี่ยมีการเข้ามาในธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงนี้นะครับหรือ Virtual School Bank เนี่ยนะครับก็จะทำให้น้องรักการออมแล้วก็มีการฝากบัญชีจริงซึ่งวันนี้นะครับเรามีบัญชีที่น้องๆฝากอยู่ประมาณ2ล้านบัญชีมีเงินประมาณ950ล้านบาทนะครับแต่ฝากโดยน้องๆ นะครับคนละ5บาท10บาทนี่นะครับก็ทำให้มีการออมจริงๆเกิดขึ้นและครั้งนี้เชื่อว่าจะสามารถขยายที่อาจารย์ท่านว่าปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 7-8 ล้านคนเนี่ยก็อาจจะสามารถขยายบัญชีของนักเรียนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็น้องๆก็จะมีการฝึกการออมแล้วก็มีการออมจริงเกิดขึ้นก็จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆรักการออมตั้งแต่แรกนะครับครับครั้งนี้ก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะครับแล้วก็โรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งเราจะส่งรายละเอียดไปทุกโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเชิญชวนให้มาสมัครเปิดธนาคารโรงเรียนของท่านในโลกเสมือนจริงของเรานะครับหรือ Virtual School Bank นะครับอันนี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ gsbschoolbank.com นะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาได้ในเบื้องต้นเลยครับ